จากสงขลาเนี่ยขยับไปที่จังหวัดตรังอันนี้ก็มีเหตุระทึกเช่นเดียวกันนะครับตอนแรกตำรวจได้รับแจ้งบอกว่านะครับมีคนนอนหมดสติและก็จอดรถติดเครื่องไว้อยู่ที่ริมถนนตำรวจรับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับจากการมองเข้าไปด้านในรถเห็นปืน M16 อยู่ที่บริเวณเบาะหลังเขาก็เลยพยายามที่จะปลุกคนข้างในให้ตื่นพอจังหวะคนข้างในตื่นมาปั๊บเนี่ยขับรถหลบหนีตำรวจก็เลยขับรถเนี่ยประกบฮะไปประกบจังหวะที่ตำรวจเนี่ยไปเบียดข้างหน้านะครับปรากฏว่ารถคันที่มีปืนเนี่ยหลบหนีไปแต่เห็นรถคันหนึ่งนะครับตำรวจยิงปืนใส่เป็นการยิงผิดคันฮะเนี่ยยิงใส่ล้อยางรถผิดคันนี่นะครับแต่ว่าคนรถที่มีปืนเนี่ยหลบหนีไปได้โอ้โหเป็นภาพที่น่าระทึกมากเลยนี่เมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดตอนประมาณสักตี 5เสร็จศูนย์รับแจ้งเหตุและก็สั่งการนเรนทรจังหวัดตรังได้รับแจ้งบอกว่ามีชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีเนี่ยนอนหมดสติเรียกไม่รู้สึกตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายอยู่ในรถเขาเรียกว่ารถยี่ห้อซูซูกิสวิฟต์สีขาวทะเบียน1145กทมซึ่งจอดติดเครื่องอยู่ที่ริมถนนบริเวณ4แยกตลาดท่ากลางตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหน่วยกู้ชีพก็ไปตำรวจก็ไปนะครับเนี่ยไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบกลับพบว่าเบาะหลังของรถคันที่ว่านี้มีปืน M16 ที่วางอยู่นะครับตำรวจก็พยายามที่จะเรียกคนข้างในกระทั่งคนข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็พรวดพลาดขับรถหลบหนีออกไปยังจุดเกิดเหตุมุ่งหน้าไปที่ถนนห้วยยอดทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดของรถมูลนิธิสถานตรังจับภาพไว้ได้บอกว่ามีรถประชาชนซึ่งเป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสันสีบรอนเงินขับผ่านไป1คันก่อนที่รถของผู้ต้องสงสัยนะครับเนี่ยจะขับออกไปหลังจากนั้นตำรวจสายตรวจรถยนต์ได้ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดนี่จังหวะนะครับเนี่ยไปแบบนี้ตำรวจก็ขับรถตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งไปพบเห็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสันสีบรอนเป็นรถของชาวบ้านจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณ3แยกหมีตำรวจได้จอดปิดหน้าปิดท้ายรถประชาชนและก็ใช้ปืนยิงสกัดทำให้ยางล้อด้านหน้ารถของประชาชนนี่แตกแต่เมื่อไปตรวจสอบหลังยิงไปพูดคุยกับเจ้าของรถปรากฏว่าไม่ใช่รถผู้ต้องสงสัยคันดังกล่าวโดยรถผู้ต้องสงสัยที่พกพาปืน M16 ได้ขับหลบหนีไปก่อนหน้านี้ทางตำรวจสายตรวจรถยนต์ขับรถเนี่ยตามต่อไปกระทั่งนี่นะครับเนี่ยไปจอดนะฮะคือรถที่ถูกยิงเนี่ยจอดปรากฏว่าเนี่ยมีคนขับอายุประมาณสัก60ปีพร้อมกับหญิงคนหนึ่งอายุ50ปีเนี่ย2คนนะฮะเนี่ยเขาบอกว่ากำลังที่จะเดินทางไปที่สวนนะฮะพยายามเบี่ยงให้รถเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยหลบหนีไปได้ตำรวจที่ตามไปได้แต่ปรากฏว่าเขานี่ถูกยิงฮะถูกยิงมาทราบตอนหลังว่าเนี่ยรถของเขาเนี่ยครับตำรวจได้ยิงผิดคันมายิงรถของเขาคือเขาพยายามจะหลีกให้ตำรวจไปแล้วแต่กลับโดนตำรวจยิงสกัดทีนี้ผู้เสียหายทั้ง2คนคนแรกชื่อว่านายชัยรัตน์งามจี้อายุ60ปีและก็นางหนูกรมงามจี้อายุ53ปีเป็น2สามีภรรยากันเดินทางไปที่โรงพักฮะไปลงบันทึกประจำวันไว้หลังจากที่ถูกตำรวจยิงยางรถยนต์นะครับลงบันทึกเรียกว่าไปเป็นหลักฐานไว้ก่อนทั้งคู่ก็พาตำรวจเนี่ยไปดูรถเก๋งของเขานะครับก็คือทะเบียนตรังโดยบอกว่าล้อรถด้านหน้าด้านซ้ายเนี่ยมันแตกนะทางตำรวจเองก็ใส่ล้อสำรองไว้แล้วก็ให้ติดต่อที่ร้านให้ไปเปลี่ยนล้อใหม่ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุเธอก็บอกว่าได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปสวนปลูกต้นไม้ที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังระหว่างขับรถผ่านตลาดท่ากลางก็พบเห็นผู้คนและก็ตำรวจเนี่ยกำลังมุงดูรถคันหนึ่งอยู่ทีนี้เธอก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนเป็นลมในรถทางตำรวจเองก็กำลังช่วยเหลืออยู่สามีก็เลยขับรถผ่านลงไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไป3แยกหมีพอรถออกตัวไปเล็กน้อยก็พบเห็นรถคันที่ถูกล้อมดูเนี่ยฮะเร่งเครื่องแซงหน้ารถของเขาไปและก็มีรถของตำรวจไล่ตามสามีก็เลยเบี่ยงรถออกเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนะครับเพื่อเปิดทางให้ตำรวจเนี่ยนะครับตามไปแต่พอชะลอรถปั๊บตำรวจก็เบียดมาสามีก็พยายามจะถอยรถเพื่อให้ตำรวจได้ไปทางสะดวกปรากฏว่าถูกตำรวจกระหน่ำยิงมาที่ล้อรถฮะตกใจมากเลยแต่กระจกด้านซ้ายมือคนขับก็เสียมันก็เลยลดกระจกลงไม่ได้ทางตำรวจก็เลยยิงปืนเข้ามาพอเปิดประตูได้ก็ลงมาต่อว่าต่อขานตำรวจบอกว่าโอ้โหเนี่ยมารู้ว่ายิงผิดคันก็เสียใจมากเลยแต่ตำรวจก็ต้องมาขอโทษนะสุดท้ายก็เข้าใจการทำงานของตำรวจบอกว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ชุลมุนมากก็มันเกิดความผิดพลาดกันได้รถของเธอก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากตำรวจยิงเฉพาะล้อหน้าเท่านั้นก็เข้าใจว่าตำรวจก็คงจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่ารถมันคล้ายๆกันว่าอย่างนั้นทางตำรวจก็เลยมาขอโทษตัวเธอก็เลยไม่ติดใจนะพอเปลี่ยนล้อยางให้ใหม่นะครับก็เลยเนี่ยขับรถเนี่ยออกไปนะครับทางตำรวจเองก็เสียค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างก็ไม่ติดใจเอาความเรื่องที่เกิดขึ้นอ้าวฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพอเรามาเรนนี่เราก็เลยหลบให้ตำรวจ กลายเป็นว่าตำรวจเข้าใจผิดว่าเรารถคนร้ายก็เข้ามาสกัดเรานึกว่าตำรวจจะไปทางนี้เราก็เลยถอยหน่อยนึงอ๋อเราถอยไอ้ลิแล้วก็เก๋ก็ลงมายิงใส่ล้อเลยเราก็ตกใจเอาตั้งใจมากด้วยไม่ใช่ว่าคือเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แหละแต่ว่าพี่ก็เห็นรถเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วก็หลีกให้นะอันนี้คือสิ่งที่เราหลีกให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นโจรแต่ว่าเขาก็ยิงรถเราแต่พอเรามาเรนนี่เราก็เลยหลบให้ตำรวจขณะที่พลตำรวจตรีภัทรวิทย์คีตะโมธนิยกุลนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังก็ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ได้สั่งให้รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยกับตำรวจนะครับผู้ที่ไปยิงรถของชาวบ้านเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมันก็มีกฎหมายเยียวยาอยู่ว่าอย่างนั้นส่วนผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็หลบหนีไปนะครับยังไม่ทราบว่าหลบหนีไปทางไหนรถผู้ต้องสงสัยยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิฟต์สีขาวครับส่วนรถชาวบ้านที่โดนยิงนิสสันทีด้าสีบรอนเงินมันก็ขนาดเล็กๆก็ประมาณสักใกล้ๆกันแต่ว่ามันช่วงเวลากลางคืนด้วยฮะเป็นรถไซส์เล็กส่งคล้ายกันครับแต่ว่าคนละสีนะขาวกับบรอนเงินครับเหตุเกิดตอนประมาณสักตี 5 กว่า